สวัสดีครับผมอาจารย์เล็กรายการคลินิกเกษตรโปรวันตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในแปลงพริกนะครับโดยเซนน้อยนะฮะพาผมมาดูแปลงพริกบอกว่าแปลงนี้สวยมากพี่แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับผมชื่อไผ่พิโรครับไผ่พิโรครับนามสกุลนามสกุลพิโรนะครับพิโรอ๋อชื่อไผ่ครับนามสกุลพิโรที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่เขตนาเรื่องนะครับบ้านนาเรืองครับตำบลนาเรืองตำบลนาเรืองอำเภอเดชอุดมอำเภอนาเยียอำเภอนาเยียอ๋อระหว่างอำเภอนาเยียกับเดชอุดมเป็นแค่ติดต่อกันครับติดต่อกันเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนผมมาผมไม่รู้จักอำเภอนาเยียครับอ๋ออันนี้พี่อ๋ออันนี้คือคนที่ฟังวิทยุสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรนางเมตตาพี่โลเมตตาพี่โลอ๋อเป็นภรรยาฟังรายการวิทยุสนใจก็เลยโทรไปหาเสียน้อยครับอันนี้ไปอยู่ในเขตที่พอดีคุณแม่นมาเป็นตัวแทนแล้วพี่ตัวเป็นตัวแทนก็เลยมาดูแลให้ครับพี่ก็โทรเข้าหาก็เลยนัดกันมาเจอกันตรงไหนก็ตรงบ้านป่าโมงครับก็ตันจะออกมาถากันเด้อหากันตั้งนานกว่าจะเจอหลังจากนั้นเนี่ยเอาประวันใช้อะไรไปบ้างก็ใส่โปวันนี่นะครับแล้วก็ทุกตัวครับไม่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยใช้โปวันนะเอามาฉีดพริกนะฮะฉีดพริกฉีดพริกเนี่ยมันมีทั้งต้นใหญ่และต้นเล็กพริกอันนี้อายุเท่าไหร่เดือนประมาณเดือนนึงนี่แหละครับเดือนเดียวเดือนเดียวนี่ฉีดโปวันไปกี่ครั้ง2ครั้งนะครับ2ครั้งก็คือหลังย้ายกล้าตอนนั้นอายุกี่วัน2วัน2 3มื้อแล้วก็ฉีดไปหลังจากฉีดไปสังเกตอะไรเกิดขึ้นมันก็งามขึ้นครับยอดก็ขึ้นดอกก็ขึ้นพร้อมครับมันแตกขึ้นเรื่อยครับปกติพริกเดือนเดียวเนี่ยทุกทีมเคยทำมาทำพริกมากี่ปี 4-5 ปีแล้วครับเดือนเดียวเคยมีดอกไหมบ่ทันมีครับเดือนเดียวงามได้แบบนี้ไหมบ่ทันงามขึ้นแนวนี้ปีนี้มาสัจจันทร์นี่เกิดจากการใช้โปรวันถูกไหมครับอันนี้ถ้าเกิดฉีดไป2ครั้งครับแล้วก็มีดอกก็มีดอกมันก็ออกผลพร้อมนะครับออกผลพร้อมนะฮะแล้วนอกจากโปรวันนี่ใช้อะไรอีกก็ใส่มีตัวฆ่าแมลงมาอ๋อมีอ๋อ BM Pro แมลงครับBM Pro แล้วก็โปรฟอสแล้วก็เบนซอยล์เบนซอยด้วยถึงว่าแปลงนี้ผมไม่เจออันแทคโนดถ้าเป็นคนอื่นพวกกุ้งแห้งจะเกิดอันนี้พริกสุกเดี๋ยวเราดูต้นใหญ่นะดูต้นใหญ่โอ้โหสวยมากไม่อยากจะเก็บเลยนะอาจารย์โอ้โหตายแล้วอันนี้มันอายุเท่าไหร่แปลงนี้4เดือนนะครับ4เดือน4เดือนแปลงนี้ฉีดโปรวันไปกี่ครั้ง4ครั้งนะครับอันนี้เก็บไปหรือยังเก็บไปนะครับเก็บไปกี่ครั้งแล้ว3ครั้งนะครับ3ครั้งแล้วพื้นที่กำลังสุกนะครับกำลังดกมากเลยมันไม่ได้ดกอย่างเดียวพี่เห็นไหมครับดอกลูกใหญ่มีลูกเล็กมีดอกเล็กมีดอกก็ยังมีมาอยู่ตลอดเวลาครับใช่ไหมครับอันนี้เคยเจอมั้ยนี่มันกระแตกขึ้นไหมแตกขึ้นด้วยนะมันก็บ่เคยเจอสำคัญเนี่ยลูกสุกแล้วอันแทคโนดไม่มีใช่ไหมแถวนี้คนอื่นปลูกมีกุ้งแห้งนะมันก็มีอยู่นะครับแต่แปลงนี้มีไหมไม่มีไม่มีไม่เจอสังเกตดูใบสวยไหมยอดแตกโอ้โหเขียวปื้ดเลยนักเรียนเห็นแล้วเป็นยังไงอึ้งครับอาจารย์อึ้งอีกแล้วอันนี้ไปเจออะไรเจอแต่เรื่องอึ้งเคยเจอแบบนี้ไม่เคยเจออย่างนี้จริงๆครับเพราะว่าที่เราปลูกแล้วก็นี่เม็ดนึงนี่เม็ดนี่อันนี้มีทุกข้อก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือผลสำเร็จกล้าพูดได้ว่าผลสำเร็จมาจากโปรวันถูกไหมครับก็พี่ก็ใช้โปรวันอย่างเดียวถูกไหมครับใส่โปรวันอย่างเดียวแล้วมันแตกมาได้อย่างนี้ดีใจไหมนี่ก็ดีใจครับเห็นมันงามขึ้นมาเห็นผลผลิตมันหลายนะครับเดินมาทางนี้ด้วยโอ้โหไปดูทางนู้นสิโอ้โหตายแล้วเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ปีที่แล้วเขาใส่ไปย่าหาเขาขนาดนี้แต่เขาเก็บเขาไม่มีปัญหาแต่ปีนี้ปัญหาเกิดมันชิดไปใช่ไหมเพราะต้นมันใหญ่การแตกของมันดีรถก็ยากสายยางก็จะโดนมั่งอะไรแต่ละพันธุ์แต่ทำงานยากแบบนี้แต่มีตังเอาไหมเอาครับ หาตังครับใช่ไหมยิ่งข้างในยิ่งสวยกว่านี้อีกใช่ไหมโอ้โหตายดูสิรถแดงๆนี่จะเก็บเมื่อไหร่นี่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเริ่มเก็บครับดูโอ้โหตายแล้วเข้ามาเนี่ยเนี่ยตอนนี้ราคาพริกแดงนี่อยู่ที่เท่าไหร่75ครับแล้วพริกเขียวล่ะพริกเขียว
ยังไม่ขายครับขายแต่พริกแดงอย่างเดียวสังเกตไหมว่าเวลายกจับเนี่ยเดือดเด็ดออกมาน้ำหนักมันมากกว่าปกติแม่นบ่ครับน้อยรัดน้อยตึงนะครับเก็บไปรอดแรกได้ขายได้ร้อยกว่าสังเกตดูว่าผิวมันตึงใช่ไหมครับแข็งใช่ไหมมันหนักมันหนักคราวที่เราเก็บไปทั้งหมด3รุ่นเนี่ยเก็บไปทั้งหมดแล้วได้น้ำหนักเท่าไหร่3รุ่นเนี่ยมันก็ได้60กิโลโอ้7เกือบ70โลนะถึง100มันก็มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มสุกนะเยี่ยวนี่โอ้แล้วนี่ถ้าสุกหมดนี่จะเก็บไหวเหรอเนี่ยไม่ไหวต้องจ้างแรงงานครับเก็บก็ไม่อยากเข้านะยามันเข้ายากเขาเรียกว่าแกะขี้ตาแม่น้องเขาเรียกแกะขี้ตารอบ2มารอบ2รอบ3รอบ4รอบ5ถึงจะสว่างอ๋อขี้ตายังติดตาอยู่ขนาดที่ขี้ตานี่เก็บไปกี่โลแล้วเนี่ยหลายโลแล้วถ้ามันตาสว่างนี่มันจะโอ้ไม่แปลงแม่นใหม่บ่นะนอกจากพริกเนี่ยนี่คือความสำเร็จของพริกเนี่ยเห็นว่ามีไปใช้กับอะไรกระเทียมเหรอครับกระเทียมอยู่ก็ใช้ทุกอย่างเลยใช้อะไรบ้างอย่างเลยมันกระเทียมหอมนี่แหละครับกับกระเทียมหอมฉีดกระเทียมแล้วมันเป็นยังไงฉีดกระเทียมมันก็งามใหญ่ขึ้นเลยนะครับตัวใหญ่ขึ้นเลยแล้วหอมเป็นยังไงหอมมันก็หัวใหญ่หัวงามนะครับไหนลองไปดูไหนลองไปดูกระเทียมเราลองเดินไปดูกระเทียมอันนี้พี่ปลายอันนี้คือกระเทียมครับอันนี้อายุเท่าไหร่อายุพอ2เดือนพอแล้วพอวันลง2เดือนหมดน่ะ2เดือนอันนี้ใช้พอวันไปกี่ครั้งครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวฉีดไปสังเกตว่ามันก็แตกต้นสูงทุกทีทํากระเทียมได้ต้นสูงนี้มั้ยบ่ครับบ่เคยปลูกนี่ปลูกครั้งแรกต้นสูงครับเนี่ยปลูกครั้งแรกลองถอนดูสักต้นได้มั้ยเนี่ยๆพี่พลายลองถอนดูขึ้นมาดูลองงัดขึ้นมานี่ดูนี่ครับโอ้กําลังเป็นหัวครับกําลังเป็นหัวเลยอายุยังไม่ถึง2เดือน2เดือนดูลำต้นแล้วหัวมาอย่างเงี้ยกลีบยังไม่ขึ้นเลยไม่อาจารย์ผมอยากถามหน่อยกระเทียมมันสูงอย่างนี้เหรอที่เขาปลูกผมไม่เคยเห็นไม่เคยสูงอย่างนี้นะปกติกระเทียมจะไม่สูงขนาดนี้หรอกนี่ถือว่าต้นสมบูรณ์ลำแข็งแรงหัวและรากยังแตกอยู่นะอันนี้เนี่ยถ้าจะให้หัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเดอะบิ๊กฉีดพอเดอะบิ๊กฉีดไอ้มันจะไม่สูงกว่านี้อีกแล้วกันแต่ว่ามันจะอวบแล้วอ้วนนะแต่ถ้าเราฉีดเดอะบิ๊กใบปลายจะเหลืองไม่ต้องแปลกใจแต่หัวมันจะค่อยๆขยายนะแล้วขยายเร็วนี่กลิ่นดีด้วยเนี่ยหอมเนี่ยเขียนเป็นไงกระเทียมสุดยอดนะกระเทียมหนึ่งใบต้องรีบนะครับรีบใช้โอ้อันนี้กอเดียวจากกอเดียวหอมอันนี้หอมแดงครับต้นสมบูรณ์มากโอ้โหยาวเขียวแล้วยังไม่มีหมานอนไม่มีหัวกำลังจะขึ้นสีอันนี้อายุเท่าไหร่เท่ากับกระเทียมเท่ากับกระเทียมนะครับอันนี้ก็ฉีดประวันไปครั้งเดียวครับฉีดพร้อมกันนะครับฉีดพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเหลือฉีดพริกก็มาฉีดนี่นะอ๋อทุกครั้งเหลือฉีดพริกถ้ามาฉีดตัวนี้มันใหญ่ป่วยไม่ได้ตั้งใจฉีดมันก็ไม่ใช่มันเหลือไม่ตั้งใจโตมันเหลือก็มาฉีดนี่นะเป็นยังไงสุดยอดอาจารย์สุดยอดพูดคำอื่นได้ไปอะไรใช่ไหมไม่น่าสุดยอดมันเหนือคำบรรยายใช่ไหมอยากกลับไปบอกให้สมาชิกผมแล้วไอ้ติ่งเป็นยังไงนี่สุดยอดครับยอดแล้วดูรากเขายังแตกอยู่นะครับรากไม่ยอมตายแล้วโอเคนะครับเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยของพี่ปลายเนี่ยหลังจากใช้โปรวันปีนี้เป็นครั้งแรกครับหลังจากใช้แล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันได้ผลดีนะครับได้ผลดีครับทำมาพวกนี้มากี่ปีอันพี่กันปลูกเลยม่วนนี่บ่เคยปลูกนะครับแต่ปีแรกก็สำเร็จกว่าคนอื่นถูกไหมสำคัญไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยออกยาไม่ได้ใช้เลยครับถ้าอย่างนั้นนี่สามารถตอบได้เต็มปากว่านี่คือระบบความสำเร็จของระบบโปรวันใช่ไหมครับโอเคอยากจะฝากเกษตรกรคนอื่นให้ใช้ไหมว่าโปรวันเนี่ยมาทำให้พริกของพี่ไพรแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยดียังไงช่วยบอกเกษตรกรหน่อยครับก็อยากให้เกษตรกรผู้อื่นลองใส่บ้างครับผมใส่มันก็คิดว่าได้ผลดีแหละครับมหัศจรรย์เลยใช่ไหมนะมหัศจรรย์งามขึ้นพิษตาพิษปกติร้ายครับโอเคแล้วเกษตรกรกำแพงเพชรเห็นแล้วเป็นยังไงปลูกแน่นอนครับปลูกแล้วต้องใช้ปลูกวันต้องใช้ระบบปลูกวันแล้วก็ปลูกพัดด้วยครับผมโอเคครับนี่เป็นบทสรุปของการใช้ระบบปลูกวันกับพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตครับนะครับของพี่ไพรพี่โลที่อำเภอนาเยียจังหวัดอุบลถามจริงๆเนี่ย
เห็นแบบนี้แล้วภูมิใจไหมเห็นแต่มันก็ภูมิใจนะครับมันงามมันอันนี้คือพิษตาร้ายครับพ้นผลิตก็ร้ายที่เคยทำมาไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมครับผมเคยเจอแนวอันนี้นอกเหนือเหตุผลและคำบรรยายเลยถูกไหมครับอย่างนี้เรียกว่ามหัศจรรย์ได้ไหมนี่ครับมหัศจรรย์นะครับมันคือร้ายครับมีความภูมิใจเลยเนาะครับจะมีญาติพี่น้องอยากให้นำให้เขาใช้ไหมครับก็แนะนำว่าที่แนะนำให้เขาใส่ปูวันนะครับจะได้พริกดีเหมือนของพี่ไพรเนาะครับนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไพรที่ให้มาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับนะแล้วคลินิกเกษตรโปรวันจะเข้ามาคอยติดตามว่าแปลงนี้เนี่ยจะทำสถิติสูงสุดในการเก็บในพื้นที่แค่หนึ่งงานเนี่ยจะได้กี่ตันวันนี้คลินิกเกษตรโปรวันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ